ผมจะนำเสนอเคสจากโรงเรียนเบาหวานรุ่นแรกเลยนะครับคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ51ปีนะครับรีมิชันตั้งแต่ตุลา64จนถึงปัจจุบันนะครับตอนข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าขบวนการเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ตรวจ A1C ได้7นะครับโดยการใช้ยาอยู่ตอนนี้ผมก็ทำลายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคร่าวๆเป็นตารางตามนี้นะครับคือข้อมูลเบื้องต้นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ากระบวนการที่เราได้มาช่วงเมษา60นั้นนะตอนนั้นก็ยังใช้มาตรการกินอาหารตามปกตินะฮะตามความเข้าใจเดิมอันนี้ A1C 7 Fasting บาชูก้า120อันนี้ให้พอดีเรามีข้อมูลอะไรปิดโปรไฟล์ด้วยตอนนั้นคอเลสเตอรอลรวมอยู่204ไตรสลาย662 HDL 66 LDL 113ตอนนี้ผมถือโอกาสคำนวณสัดส่วนบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการประเมินค่าการดื้ออินซูลินหรือว่าที่เป็นเรื่องของอาร์เทโรสเคลโรติสบิลิเมียนะฮะโดยการดูค่าไตรสลายต่อ HDL นะฮะอยู่ที่ 1.9 แล้วก็เลมเนมคอเลสเตอรอลอยู่ที่25ตอนนั้นออนเมทฟอร์มิน1:2แล้วไกลบิไซด์1:1มาเข้ากระบวนการเริ่มตอนแรกมีนาใช้มาตรการโลคาร์บ IF มาตรการโลคาร์บและตามด้วย IF 16:8นะฮะตอนตั้งต้นนั้นก็ฮีโมโกลบินก็เหมือนเท่าเดิมอย่างที่เคยนะฮะฟาสติ้งบัตรก็อยู่ที่125คอเลสเตอรอลใกล้เคียงกันครับจะเป็นค่าต่างๆแล้วก็ค่าสัดส่วนเลมแนมใกล้เคียงของเดิมอ่อนยาพอเข้าสู่กระบวนการปรับเรื่องอาหารนะครับ A1C ก็เริ่มลดลงนะฮะจากมีนามาเมษาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะมันจะลงเร็วนะมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงเดือนมิถุนาแพทย์ลดเมฟอร์มินโทษเถอะแพทย์เริ่มลดไกลบิไซด์ตอนเมษาพอมิถุนาก็ลดเมทฟอร์มินจาก1:2 1:1พอมากรกฎาคมก็ออฟเลยนะแล้วตอนที่หยุดยานั้น A1C อยู่ที่ 6.4 พอถึงบัดอยู่ที่112มีการเปลี่ยนแปลงอะไรปิดโปรไฟล์ดังนี้นะฮะก็คือตัวต้องเราขึ้นไปเป็น260แต่ไตสลายลดลงเยอะนะฮะHDL เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ LDL ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่สัดส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะก็คือไตรสลายต่อ HDL เหลือแค่ 0.4 และเลมเนมคอเลสเตอรอลเหลือแค่7นะครับพอดีเรามีการมอนิเตอร์บอดี้คอมโพสิชันด้วยนะฮะคือเอาเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถประเมินบอดี้แฟตหรือว่าวิสเรลแฟตกับกล้ามเนื้อมาด้วยเพื่อดูว่ามันจะมีผลต่อการไปลดในส่วนที่เราไม่อยากลดไหมคือเราต้องการลดแฟตเราไม่ต้องการลดพวกมัสเซลนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มมอนิเตอร์ตั้งแต่เริ่มเข้ากระบวนการตั้งแต่มีนามาจนครั้งสุดท้ายเราที่ธันวาปลายปีนะครับเห็นว่าน้ำหนักคนไข้ในลดจาก66สุดท้ายมาถึง58นะครับแล้วก็เอวก็ลดลงนะฮะ BMI ลดลง body fat ลดลงจาก38มาอยู่ที่34 visceral fat นี่ลดจาก13เหลือ9.5แต่เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อนี่ก็ไม่ลดนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่ายังเมนเทนกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเมนเทน A1C ได้เท่าที่ผมเช็ค อยู่ที่ 6.2 นะฮะแล้วก็พอดีเขาเป็นอสมด้วยเขาก็เลยดึงตัวเขามาเป็นครูเป็นวิทยากรประจำโรงเรียนเลยก็มีหน้าที่รับแขกนะครับตอนนี้นะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีขออนุญาตนำเสนอเคสแค่นี้ครับครับก็จะเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ที่เราสามารถทำให้เขารีมิชชั่นได้เล่นถามอาจารย์ก่อนได้ไหมครับนะครับโมเดเรเตอร์เคสนี้ทำไมเขาถึงเข้าตอนแรกสุดเนี่ยทำไมเขาถึงอยากดีเอ็มรีมิชชั่นตั้งแต่ต้นเลยไหมครับหรือว่าเขามีแรงจูงใจอะไรอย่างต่างที่
อยากรีมิชชั่นไหมเขาเป็นกลุ่มอสมที่จะต้องช่วยงานโรงเรียนเบาหวานอยู่แล้วปกติก็ช่วยงานชุมชนอยู่แล้วพอดีในพื้นที่เขาจะตั้งเรียนเบาหวานนั้นเจ้าที่สาธารณสุขก็เคยทำงานกับใครก็ชวนเข้ามาตอนแรกเขาก็กำกึ่งๆนะฮะเขาเป็นดีเอ็มอยู่แล้วน้องสาวก็เป็นพอน้องสาวก็หายเนี่ยเขาเริ่มอยู่ไม่ได้ละน้องสาวหายก่อนที่ผมยกตัวอย่างก็เลยพี่สาวต้อง พยายามฟอลโล่ตามนะน่าจะเป็นอย่างนี้ฮะคือมีแรงจูงใจจากพี่ที่บ้านซึ่งเขาครับครับน้องสาวหายก่อนนะคนที่มีขาเดียวนะเหมือนกันใช่ไหมครับที่เป็นรายแรกของพี่มายตอนนี้ใช้เกณฑ์6เดือนอยู่ครับไม่แน่ใจในห้องประชุมมีอะไรอยากซักถามไหมครับเพิ่มเติมมีไหมครับว่าอาจารย์ทำยังไงมีเคล็ดลับอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราอาจจะเรียนรู้จากเคสนิดนึงครับเชิญอาจารย์ทิพาพรครับเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะว่า process ที่อาจารย์ทำค่ะเขาจะต้องมาอบรมกับอาจารย์กี่เซสชันกี่ครั้งแล้วก็อาจารย์ให้เครื่องตรวจน้ำตาลเขากลับไปไหมหรือเขาต้องมาเจอกับทีมอย่างเงี้ยค่ะบ่อยแค่ไหนอะค่ะโอเคครับบริบทของผมอาจจะต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยในฐานะของคนที่ไปซัพพอร์ตทางด้านวิชาการและคอนเทนต์โดยการชูประเด็นเบาหวานสงบแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องการดื้ออินซูลินนะแล้วก็แก้ด้วยอาหารเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของเคสเพราะผมไม่มีฮอสเทลเบสให้อยู่แล้วผมเกษียณแล้วนะก็ไปในชุมชนผมก็จะรับผิดชอบในการที่เอาคนที่จะสอนโรงเรียนเนี่ยคือครูนะฮะครูเนี่ยมาเนื่องจากผมจะเตรียมให้เขาเป็นครูด้วยทั้งที่เขายังไม่หายเนี่ยเขาก็ได้รับการอบรมเข้มอยู่2วันเพื่อจะไปเป็นครูด้วยนะที่เขาเป็นนักเรียนด้วยเพื่อไปสอนคนอื่นด้วยนะฮะแต่ว่าพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยแต่โรงเรียนเนี่ยที่มีทั้ง อสม.หรือครูเกษียณเนี่ยที่เราดีไซน์ให้ไปเป็นครูประจำโรงเรียนเนี่ยขอให้เขาเข้าใจการเทรนที่เราให้หลักสูตร2วันนะฮะ2วันไปดีไซน์โรงเรียนแล้วหานักเรียนเข้ามาตอนนี้เขาจะดีไซน์ว่าจะสอนกันกี่วันนะเนื้อหาจะมีอะไรบ้างคือถึงเราให้ตุ๊กตาเขาเนื้อหาจะต้องเริ่มต้นจากให้เข้าใจเรื่องเบาหวานที่สองคือดื้ออินซูลินคืออะไรไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็วิธีตรวจสอบว่ากินอาหารถูกต้องตามคอนเซ็ปต์ไหมนะครับก็คือเช็คน้ำตาลหลังอาหารก็ไม่ได้บอกว่าเช็คบ่อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าแล้วแต่ไปทำจนกระทั่งแน่ใจนักเรียนแน่ใจว่าตัวเองรู้ตัวเองแล้วว่ากินแบบนี้เอาน้ำตาลอยู่แน่ใจแล้วก็ไม่ต้องมอนิเตอร์บ่อยแล้วก็มาดูที่ A1C เลยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้รายละเอียดว่าเขาเรียนกันยังไงในโรงเรียนนี้เพราะแต่โรงเรียนจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันอันนี้เรียนให้ทราบนะฮะผมไม่มีมาตรฐานตายตัวให้ว่าต้องสอนกี่ชั่วโมงเจาะเลือดไปนานเท่าไหร่แต่บอกว่ามันจำเป็นต้องจอกจนกว่าจะแน่ใจและ A1C จะต้องจอกบ่อยขึ้นแต่โรงเรียนไปหางบไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารคือสาธารณสุขอำเภออะไรก็แล้วแต่ที่ไปเอาผมมาทำอ่ะผมก็ทำให้แต่คอนเทนต์เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยถึงยุทธศาสตร์บริหารเป็นหน้าที่ของคุณผูกผมไม่คิดให้เลยนะคือให้ผมคิดผมก็คิดได้นะผมขี้เกียจคิดผมจะลอยตัวไม่งั้นผมจะไปผูกพันเป็นเจ้าของนะฮะคือผมเหนื่อยกับการบริหารมากแล้วล่ะขอวิชาการวิชาการอย่างเดียวนะเรียนได้ทราบอย่างนี้อาจารย์ฮะตกลงทั้งหมดอาจารย์มีอยู่กี่กลุ่มเนี่ยที่ทำคือทำตอนแรกเนี่ยมันมีทุกรปสตนะฮะประมาณ20แห่งทำไปดีรุ่นแรกเนี่ยเกิดการโอนคือเจอโควิดก่อนเนี่ยก็ชะงักเลยเพราะว่าพอเจอโควิดเนี่ยเราก็ต้องมาสอนออนไลน์ผมก็ไม่ได้เรื่องเลยถ้าสอนออนไลน์เนี่ยไม่ได้เรื่องจริงๆฮะอาจารย์คือเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนที่จะเตรียมสําหรับการสอนออนไลน์ด้วยตอนนั้นพอมาเจอเราก็พยายามออนไลน์กันมันไม่ได้เลยแล้วมาเจออีกอันนึงก็คือมีการโอนรปสต.ไปอยู่กับท้องถิ่นซึ่งพี่มายไปครึ่งนึงโรงเรียนเบาหวานเราเลยหายไปครึ่งนึงทันทีเลยแต่คนเค้า
โอนไปด้วยป่ะคะอาจารย์คือคนที่ทำคือเจ้าหน้าที่รปสตที่จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนน่ะมันไปด้วยฮะคือพี่เลี้ยงไม่โอเคไม่ซัพพอร์ตไม่มีงบประมาณโรงเรียนก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยคงอยู่แค่ครึ่งเดียวแล้วตอนอาจารย์เริ่มเนี่ยมีคุณหมอเข้ามาร่วมหลายคนไหมหรือทุกอำเภอไหมคือเข้ามาร่วมในลักษณะว่ารับรู้ว่าจะมีการนี้แล้วก็ช่วยมอนิเตอร์แล้วก็ให้เขาคุยกันแต่แรกว่าเวลาเขาลงไปตรวจคือจะมีหมอลงไปตรวจที่รปสตแล้วพยาบาลที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะเอาข้อมูลนักเรียนนะจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นคนไข้เบาหวานที่ไม่ใช่นักเรียนก็แล้วแต่หมอจะว่าไปแต่นักเรียนที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะมีพยาบาลเข้ามาสืบข้อมูลพร้อมกับคนไข้รายงานอะไรอย่างนี้จะหยุดยาอะไรตอนนี้ให้หมอพิจารณาเพราะฉะนั้นคือคุณหมอเป็นคนลดยาผมไม่ได้ลดยาใครเลยครับอาจารย์คุณหมอที่เจ้าของเคสครับผมไม่ใช่เจ้าของเคสครับค่ะเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจอาจารย์ผมไม่เคยลดยาใครหรือสั่งให้ใครรีวิชั่นสักคนเลยแต่ผมทำมาพี่แต่คนอื่นซึ่งบางคนก็แล้วหมอมากกว่า1คนนะบางทีก็เปลี่ยนหมอใหม่อะไรก็วิธีการลดยาก็ไม่เหมือนบางคนก็จะรอแบบว่าไม่สุดเหมือนกับไม่สนใจ A1C เลยจะทีแต่ฟาสติ้งบัตรอย่างเดียวให้นอร์มอลถึงจะยอมหยุดยาให้อันนี้ผมก็แล้วแต่หมอผมไม่ตัดสินใจเองฮะแล้วแต่หมอเพราะถ้าให้ผมตัดสินใจเองนะผมหยุดยาให้แล้วล่ะผมไม่รอฟาสติ้งบัตรหรอกเพราะฉะนั้นตามความเข้าใจของผมตอนนี้รูปแบบของอาจารย์ก็คือว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้สั่งยาทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาไขมันยาความดันส่วนคนไข้เองเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์อยู่โรงรพสตหรือว่าอยู่ในศูนย์บริการที่ไม่ได้เป็นของโรงพยาบาลนั้นแล้วก็ไม่ได้มีหมอประจำโดยแท้ถูกต้องไหมครับจะมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือนักการสาธารณสุขก็ตามทีแล้วก็มีครูเบาหวานชนิดเนี่ยที่ให้ความรู้เรื่องขับเคาน์ติ้งหรือว่าลดน้ำตาลทำหน้าที่คู่ขนานกันไปส่วนคนตัดสินใจให้การรักษาด้วยยาเนี่ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลครับก็เหมือนกับอาจารย์ทำเรื่องของเทรนเดอร์เทรนเนอร์เนาะหมายถึงว่ามีครูที่สอนเรื่อง DM remission และสานงานกับในสถานพยาบาลทั่วไปแต่เรารีเฟรชให้นะฮะคือผมมีแผนเพราะผมจะอัปเดตข้อมูลก็จะตามข้อมูลตลอดแล้วจะต้องเติมอะไรให้เพราะว่าตอนที่เราอบรมครั้งแรกเนี่ยเนื้อหามันอาจจะเหมือนอินโทรดักชันอ่ะแต่จริงๆในใจก็มีอะไรบางอย่างอยากจะใส่ในเวลามันจำกัดแล้วเราก็อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆก็จะให้ทางสาธารณสุขเนี่ยขอเขาว่าเอาครูที่ทำงานหรือพี่เลี้ยงทั้งหมดอ่ะอย่างน้อยให้เจอมาอัปเดตปีละครั้ง2วันซึ่งเรายังทำต่อเนื่องอยู่ฮะปีนึงจะต้องมาอัปเดตกันใหม่ครับรวมทั้งเอาปัญหาต่างๆที่เจอมาลิชัดกันด้วยค่ะขอสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นไขมันพอดีเห็นระดับ LDL มันค่อนข้างขึ้นสูงไม่แน่ใจว่าคุณหมอเจ้าของไข้เขาตัดสินใจยังไงต่อค่ะแล้วแต่หมอถ้าเป็นผมก็ตัดสินใจอีกแบบนึงฮะอาจารย์แล้วแต่หมอแต่ผมจะดูสัดส่วนอย่างนี้แหละว่ามันปลอดภัยไหมนะฮะเลมเนนคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ต่อ HDL ว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่มีความเป็นอาร์โทรจิกน้อยลงหรือมันอธิบายการดื้อซึมที่ลดลงนะฮะค่ะแต่ว่าในความเห็นหนูนะคะก็คือถ้าอย่างเรโชมันดูดีขึ้นนะคะจริงแต่ว่าในแง่ของ LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยมันขึ้นสูงค่อนข้างเยอะถ้าให้มองคือคาดว่าก็มันก็ยังคงมี LDL particle ในเลือดเยอะค่ะในความเห็นคือยาไขมันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสแตตินเพราะมันช่วยเก็บ LDL particle เหล่านี้เข้าลีเวอร์เพื่อลดเรื่องของอาเทโรสเคโรซิสนั้นอันนี้ก็อาจจะถ้าในแนวตัวเองก็คือคิดว่าต้องควรจัดแนะนำในการให้ยาสแตตินต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะลดระดับตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์เรื่องนี้แล้วแต่หมอนะฮะคือหมอมีเป้าอยู่ตามไกด์ไลน์ว่าถ้าเป็น DM ให้ต่ำกว่า70ผมทราบมาให้ต่ำกว่า70เลยหรือเข้าใจว่าตอนนี้มียาตัวใหม่ก็เลยปรับว่าให้ต่ำกว่า40ก็แล้วแต่ทำไปเถอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของคนไข้1คนเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาหาเราด้วยไดบีติสหรือเบาหวานขณะเดียวกันเขาอาจจะมีหรือไม่มีไฮเปอร์เทนชันหรือเขามีหรืออาจจะไม่มีดิสไลปิดีเมียซึ่งมันเป็นอีกเอนติตี้นึงเพราะนั้นถ้าฟังดูจากที่เรามีเคสนี้เนี่ย
การทำ diabetes remission เนี่ยเราคงหวังผลได้อย่างชัดเจนว่าการทำ diabetes control เขาดีขึ้นแต่กรณีอีกอันนึงที่เมื่อวานเราคุยกันก็คือเรื่องของ blood pressure เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเพราะว่าพอเราลดน้ำหนักคุมเขาได้ดีบางครั้ง blood pressure มันลงดีเกินคาดจนกระทั่งเป็นไฮเปอร์เนาะลงใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะถามอาจารย์เหมือนกับ blood pressure ลงหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งแล้วอีก entity หนึ่งก็คือเรื่องของ dyslipidemia ก็คงจะต้องให้การพิจารณาการรักษาตามที่อาจารย์พิมพ์ใจเมนชั่นไว้ว่าเอ้ยถ้ามันสูงมากขนาดนี้บางทีเราอาจจะต้องaware ไว้นิดหนึ่งด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไม่ว่าในห้องประชุมมีคำถามอะไรไหมครับที่อยากสอบถามแสดงความเห็นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับหรือว่าเคยทำมาแล้วแล้วมีสิ่งที่คิดว่าติดขัดอยู่หรืออะไรเงี้ยครับเผื่อได้ปรึกษาอาจารย์มีไหมครับยังไม่มีถ้ายังไม่มีผมถามอาจารย์นิดเดียวครับคำถามสุดท้ายว่าถามว่า key factor ครับที่อาจารย์คิดว่าทำให้ระบบ DM remission ของที่พี่มายเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยครับมันมีคีย์อะไรบ้างครับอาจารย์เผื่อน้องๆเขาได้เอาไปเอาเป็นว่าถ้าพี่มายจะมีลักษณะเฉพาะอย่างนึงก็คือมีหมอเกษียณคนนึงมาสนใจแล้วมาช่วยเขาซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีทุกพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นพิสูจน์อย่างนึงว่าชุมชนเขาดูแลกันเองได้ถ้าเราซัพพอร์ตให้เขาดีพออันนี้ผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำได้ขนาดนี้นะฮะครับงั้นมีคำถามอีกนิดนึงอาจารย์บทบาทของ family อ่ะคนในครอบครัวมีมากน้อยแค่ไหนเพราะผมจำได้ว่าอาจารย์ลงไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเลยเพราะว่าวันแรกสุดเนี่ยท่านอธิบดีก็พูดถึงบทบาทของ family เหมือนกันเท่าที่อาจารย์ลงไปดูอาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็น key success factor มากน้อยแค่ไหนยังไงครับครอบครัวเขาก็อย่างเคสที่ผมนำเสนอนี่ก็พี่น้องกันเนาะน่าจะมีผลเนาะคนหนึ่งดีคนอีกอันหนึ่งที่คือผมไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดโดยตรงนะคือก็อย่างว่าผมลอยตัวพยายามอยู่เป็นแผนกวิชาการซัพพอร์ตเฉยๆก็ไม่พยายามไปรับรู้เรื่องดราม่าอะไรมากนะแต่ว่ามันก็มีตัวอย่างอย่างเช่นที่ครอบครัวที่ผมยกตัวอย่างเมื่อเช้าว่าไม่เคยฟังลูกเลยตั้งที่ลูกเป็นพยาบาลเป็นอะไรนะก็เริ่มมาฟังเพราะเห็นลูกไปทำให้คนอื่นสงบได้พอเริ่มฟังลูกเชื่อลูกแล้วตัวเองก็สงบครับอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างได้ไหมฮะนะครับก็ผมขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับพี่กฤษณชัยก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ให้ทางได้ศึกษาเวลาคนมาดูงานนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ในรายนี้นะครับเริ่มเป็นเบาหวานจริงๆตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่มาหาเราตอนที่เขา A1C 7.8 นะครับตอนนั้นยังฉีดยามิกซ์ทาร์ดอยู่นะครับโอเคมิกซ์ทาร์ดจะอยู่ที่ประมาณ24ยูนิตเช้าแล้วก็เย็น10ยูนิตนะครับตอนนั้นฉีดยาแล้วก็เมทฟอร์มิน 1:2 นะครับแล้วก็หลังจากที่ปรับไปเรื่องโลคาร์บ IA ไปนะครับเริ่มเข้าโครงการประมาณ10เดือน10 2020นะครับเดือน5 2021 A1C เขาลงมาที่ 5.9 แล้วเราก็เลยออฟยามันเริ่มออฟตั้งแต่ที่ 6.0 แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือคอมพลีทก็คือออฟทุกตัวเราจะถอยที่ตัวมิกซ์ทาร์ดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ฟอลโล่ไปอันนี้คือตั้งแต่เขาลิมิชั่นตั้งแต่2021จนปัจจุบันเนี่ย2023นะครับในระหว่างนี้ที่เขาไม่ได้อ่อนยาเราก็จะนัดมา follow up A1C เป็นระยะมันก็จะขึ้นลงๆในช่วงไหนที่มันขึ้นเขาก็ต้องไปรีมายแล้วก็กลับมาทำได้เพราะเขามี health literacy แล้วสามารถที่จะปรับมากินเหมือนเดิมได้นะครับตอนนี้อาจจะมีหลุดบ้างมีงานบ้างมีอะไรบ้างเขาก็ทราบว่าทำไมมันขึ้นนะครับตัว A1C นะครับอันนี้เป็นเจอร์นี่ของคนนี้แล้วสุดท้ายคนนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวผ่านจ
ารย์ครับขออนุญาตสอบถามตรงระหว่างเราถามได้เลยครับตรงกระบวนการได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับครับอาจารย์มีรายละเอียดตรงกระบวนการไหมครับอาจารย์ตอนที่เราให้เขาเข้าสงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้คนนี้น่าจะเข้า DM remission ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เริ่ม low carb diet ใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มนานแค่ไหนหรือว่ามีกระบวนการในการสอนเขาอย่างไรเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับต้องใช้เวลานานไหมนะครับแล้วอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์ถึงคิดว่าอาจารย์น่าจะลดยาได้สำหรับคนไข้คนนี้ที่จะ success อะไรเงี้ยครับโอเคครับคือในคนไข้รายเนี้ยเหตุผลที่เขาอยากจะลิมิชชั่นเพราะว่า1มีคนใกล้ๆบ้านเขาทำได้2เวลาเขามา follow up ที่ PCU เนี่ยเขาก็เจอพยาบาลทีมเราเขาว่ามีโปรเจกต์มีโครงการเบาหวานสงบนะหรือว่าเบาหวานไม่ใช่ยาเขาสนใจอันนี้แล้วเขาไม่อยากจะฉีดยาเพราะว่าก่อนที่เขาฉีดยาเขาต้องถือกระติกน้ำแข็งไปทำงานทุกวันก็เป็นพนักงานเทศบาลถึงเวลาก็ต้องเที่ยงก็ต้องฉีดเท้าตามเวลาที่เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าพอมาเข้าโปรเซสเสร็จปุ๊บเราจะส่งคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลจะมีพยาบาลนักโภชมีเภสัชจะสอนเป็นออนไซต์ที่ห้องในที่ผมโชว์สอนจนครบภายใน1วันนั้นพอสอนเสร็จปุ๊บสอนทั้งการเจาะ SMBG รูปแบบการเจาะว่าในช่วง3เดือนแรกคุณต้องเจาะพรีมิลกับโพสต์มิลอาทิตย์ละ2วันไปเลือกเองนะครับถ้าน้ำตาลมันควรจะอยู่ในกรอบ70ถึง160นะไม่ว่าจะพรีมิลกับโพสต์มิลนะครับก็คุณก็ไปเจาะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นให้สังเกตว่าคุณกินอะไรตอนนั้นแสดงว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าไอ้โพสต์มิลที่เขากินนะที่บอกว่ามันไม่เป็นไรอ่ะคือมันขึ้นจากจับต้องได้เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเรียนรู้จากไอ้ตัว process SMBG ตรงนี้นะครับการที่พอสอนที่โรงพยาบาลเสร็จเราส่งไปพื้นที่ทางโรงพยาบาลจะโทรประสานกับทีม PCU ทีม PCU ก็รับลูกต่อว่ามีคนไข้ถูกสอนมาจากโรงพยาบาลแล้วนะก็ PCU ไป follow up ต่อในพื้นที่เวลา follow up PCU คนนี้เขาจะเป็นมา on site เขาสะดวกเขาเดินทางมาง่ายเขาจะไป follow up ที่ PCU ไม่ได้ไปโรงพยาบาล นะครับพอแล้วพี่ยูก็จะเจอเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็ปรับคอนเซปต์ให้เหมือนกันกับทีมโรงพยาบาลก็จะให้คอนเซปต์โลคาไปเอฟแล้วก็ดูให้เขาดูกราฟ SMBG ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เข้ามาฟอลโล่นะครับก็จะเป็นการเสริมพลังให้กับคนไข้นะครับส่วนอย่างพอทางทีม PCU ดูกราฟเดือนนึงน้ำตาลมัน SCP มันมีเทรนด์มันลดลงเขาก็จะรายงานคอนซัลท์พิมพ์ผ่านไลน์มาหาผมเนี่ยส่วนตัวกะเขาก็จะแคปหน้าจอกราฟน้ำตาลยาที่ออนอยู่ผมแล้วน้ำหนักตัวที่ลดลงผมก็จะสั่งออกถอยตัวมิกซ์ทาร์ดนะครับเพราะว่าเรามีเอวิเดนซ์เรื่องของ SMBG เป็นตัวเป็นเอวิเดนซ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะถอยเพราะว่าถ้าเราไม่ถอยเดี๋ยวเขาจะไฮโปไกลนะครับยังไงก็ตามในระหว่างที่เขาเข้าอบรมกับเราไปในวิสิตแรกกลับบ้านไปเจาะเนี่ยไปทำโลคาบเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เรื่องของไฮโปไกลซีเมียไปด้วยว่าอาการเหล่านี้ถ้ามีให้รีบแจ้งนะครับแต่ในระหว่างนั้นน่ะใน2อาทิตย์แรกทีมจะมอนิเตอร์ SMBG แบบออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะดีเทคได้ตลอดอยู่แล้วว่าคนคนนี้มีไฮโปนะครับซึ่งถามว่าที่ผ่านมา มีทำคนไข้ประมาณสัก400รายประมาณ 1-2 รายที่เป็นไฮโปไกลซีเมียนะครับอันนี้ก็ซึ่งน้อยมากนะครับอันนี้คือน่าจะตอบคำถามอาจารย์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอโชว์ในตัวแพลตฟอร์มนี้กันนะครับว่ายังไงนะครับแต่จะให้ดูจะดูแทร็กไทม์ไลน์ของเขาว่าเป็นยังไงบ้างในระหว่างนี้ระหว่างรอโหลดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับมีคำถามไหมครับหรือท่านวิทยากรจริงๆอยากถามอาจารย์ตุ๊กเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ถ้าเห็นเคสเมื่อกี้นี้อาจารย์จะให้อินซูลินไหมอาจารย์จะให้ลิมิชั่นหรือว่าใช่ครับอันนี้ผมให้ดูน้ำตาลของเขาในปีหนึ่งแล้วกันนะปี6566แต่จริงๆเขาใน6566นี่แสดงว่านะฮะกรอบผมตั้งไว้ที่70กับ160
ตัวกากบาทนี่คือตัวหลังอาหารนะครับตัวไม่มีกากบาทคือก่อนอาหารเพราะฉะนั้นคนไข้ถ้าอยู่ในกรอบนี่แสดงว่าเขาคอนโทรลน้ำตาลได้ดีอันนี้คือเขาออฟยาแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูย้อนหลังไปสักปี2020ที่เขาเริ่มต้นอันนี้ครับอันนี้คือวันนี้นะครับอันนี้ไปย้อนหลังไปสักครับก็คือจะย้อนหลังไปดูว่าน้ำตาลของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ2020นะครับโอเคแล้วก็รอคำนวณในระหว่างในอันนี้เราก็จะมอนิเตอร์ความดันด้วยอันนี้เป็นความดันในรอบ1ปีย้อนหลังนะครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูตัวแทร็กเรื่องของผลเลือดด้วยนะครับคนนี้ถ้าให้ดูเริ่มต้นที่รอบเอวก่อนละกันนะครับเขาเริ่มต้นประมาณ2020นะครับข้อมูลจะอยู่ที่น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ90 93นะครับ2020เนี่ย21มันมีอะไรเยอะแล้วหลังล่าสุดน้ำหนักอยู่ที่86งั้นเทรนด์น้ำหนักตัวของเขาก็จะลดลงนะครับแล้วเขารีมิชชั่นได้ประมาณ2022นะครับเนี่ยตอนนี้ฮะน้ำหนักเขาลงมาประมาณสัก7โลนะครับแล้วก็เมนเทนไว้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าดูตัว A1C นะครับในไลน์นี้นะครับนี่ฮะตอนที่เข้ามาหาเราตอนแรกคือ 7.8 เมื่อเดือน10 2020นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราออฟยาตอนเดือน5 2021นะครับแล้วเขาก็จะสวิงขึ้นลงเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาเมนเทนตัว DM remission ได้นะครับแล้วก็จะให้ดูตัวไตรกลีเซอไรด์นะครับคนนี้ก็ไตรกลีเซอไรด์ไม่สูงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่เกิน150นะครับก็เรื่องของHDL ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ส่วน HDL นะครับเราจะคีปไม่ให้เกิน2นะครับตัว LDL นะครับเขากินโลคาร์บคนนี้จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะ100ประมาณ100วันนี้140 120นะครับแล้วมาดูยานะครับคราวนี้ดูยาเนี่ยเราคนนี้ตั้งแต่ปี2000ในตอนปี6 63เนี่ยเขายังฉีดยาอยู่นะครับฉีดมิกทาดกับออนเมทฟอร์มินอยู่นะครับแต่พอรีมิชชั่นในปี64เนี่ยนะครับเมาค้างนะครับก็ในปี64เนี่ยก็คือเนี่ยฮะจะสั่งออฟแพทย์จะสั่งออฟยานะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลใน Host XP เพราะฉะนั้นมันก็จะสัมพันธ์กันในคนนี้จะแสดงให้เห็นได้ว่าแนวโน้มเทรนของรอบเอวนะครับลดลงนะครับเทรนของน้ำหนักตัวก็ลดลงนะครับแล้วก็ตัว BMI ก็มีแนวโน้มลดลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ให้แทร็กคนไข้อันนี้คือตัวอย่างคนไข้ที่สามารถรีมิชชั่นเมนเทนได้ประมาณ2ปีดูน่าสนใจนะครับอาจารย์สามารถหยุดได้เมื่อกี้ได้ปรึกษาทางอาจารย์ระวิวัฒน์ครับเข้าใจว่าอาจารย์อยากจะสนใจว่าทำไมคนนี้ถึงใช้อินซูลินถูกไหมคะค่ะอาจจะต้องให้อาจารย์ตอบอันนี้อาจจะไม่ทราบว่าผมยังไม่ได้ไปรีวิวย้อนหลังเพิ่งว่าเป็นมีทรีตอินซูลินก่อนอาจจะมีแพทย์ท่านอื่นที่เขาให้ก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้เรียนสอบถามเหมือนที่อาจารย์เพชรถามหรือว่าติดใจตุ๊กก็อาจจะอยากให้อาจารย์แชร์ว่าใน experience ของอาจารย์เนี่ยเวลาที่เลือกคนไข้มาเนี่ยการวินิจฉัยเบาหวานว่าเป็นมาไม่นานหรือเป็นมานานๆเนี่ยมีเอาคำที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนประเด็นที่2ก็คืออาจจะอยากให้เห็นมุมมองในเคสนี้ว่าแม้ใช้อินซูลินก็สามารถจะลิมิชั่นได้เพียงแต่ว่าคนนี้เขาอาจจะมีประเด็นว่าอินซูลินที่เขาใช้ไม่เยอะแล้วก็จำนวนยาตัวอื่นน้อยนะคะ
เลยถามอาจารย์คำถามแรกก่อนว่าเคสนี้อาจารย์พอทราบรายละเอียดหรือว่าเซตทั่วๆไปส่วนใหญ่วินิจฉัยเบาหวานมานานมากน้อยแค่ไหนคะครับผมทำเริ่มทำรีเมชั่นจริงปี63นะครับแล้วก็คนไข้ที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยในช่วงแรกๆเราเทสระบบใหญ่ทั้งระบบการทำงานในชุมชนเทสระบบ IT ต่างๆเราก็จะเอาคนที่อาจจะให้โอเคให้เป้าให้กับรปต.หามาแห่งละแห่งละ10คนของผม20รปต.ประมาณ200คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับอาจจะสมัครใจบ้างถูกเกณฑ์มาบ้างเพราะว่าเป็นช่วงแรกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นมานานมากกว่า 5-10 ปีมากกว่า10ปีคนที่เป็นใหม่ๆที่เข้าโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30% ที่เหลือจะเป็นโพลองมาเป็น10ปีนะครับคราวนี้ว่ารีเซาเนี่ยคนที่เป็นเท่าที่ดูนะครับไม่เกิน10ปีผมว่าถ้าเขามีความตั้งใจแล้วมีบอดี้ลักษณะเป็นอ้วนลงพุงเงี้ยอันเนี้ยซักเซสเรทจะสูงครับผมค่ะอีกคำถามนึงก็คือว่าจริงๆเท่าที่ดูส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสที่อายุไม่เยอะครับนั้นก็จะถามคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะว่าจาก experience อาจารย์เนี่ยอายุมีเป็นแฟกเตอร์ไหมมีส่วนมากครับเพราะว่า1อายุเพราะว่าเขาเป็นมานานคือบางคนเนี่ยพอลิมิชั่นได้อายุเยอะนะครับผมถอยยาบางคนว่ากลับมาอีกเดือนหนึ่ง SMBG น้ำตาลกระโดดขึ้นเลยมันจะบอกได้ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กินอะไรหวานเขาทำเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเราถอยยาพอถอยยาเสร็จปุ๊บด้วยพาโทโลจีที่เขาเป็นมานานมันก็เลยทำให้น้ำตาล SMBG มันขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าคนที่เป็นโพลองนานๆเบต้าเซลล์มันแย่ละมันอาจจะไม่ได้เอมเมนเทนลิมิชันแล้วแต่ว่าเราเอมให้เขาคอนโทรลให้ได้ดีก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหม่ผมว่าลิมิชันเป็นเป้าที่น่าสนใจครับผมอาจารย์คะทุกเคสของอาจารย์นี่อยู่ใน Host XP หมดเลยหรือเปล่าข้อมูลทุกคนจะอยู่ใน Host XP แต่ว่าเราจะรันผ่านแพลตฟอร์มเพราะว่าเราจะดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลเราจะไม่ไปยุ่งกับฐานข้อมูลนะครับแต่ว่าเราจะอัพโหลดขึ้นมาแล้วก็เอามาประเมินบนแพลตฟอร์มแล้วข้อมูลนี้เข้าไปโดยก็คือคนที่ต้องลงไอ้ข้อมูลใช่มั้ยครับอ๋อไม่ต้องลงครับอาจารย์แต่ว่าจะลงในกรณีที่ว่าเราให้การรักษาอย่างเงี้ยครับอาจารย์เช่นในแต่ละวิสิตที่เขามาหาเราทางพยาบาลเขาจะต้องลงเรคคอร์ดในคล้ายๆเป็น OPD card แต่แลบนี่ดึงจากห้องแลบเลยหรือเปล่าแต่แลบนี่มาจากห้องแลบครับแต่ว่าในเรื่องของการนอนอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ follow up คนไข้เขาจะถามเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนแล้วโปรแกรมมันจะคำนวณเวลานอนให้หรือแม้กระทั่งเรื่องของคาร์บเรื่องของโปรตีนอย่างเงี้ยเขาจะสอบถามว่าอ่ะเดือนที่ผ่านมาคุณกินข้าวมื้อละกี่ทัพพีคุณกินเนื้อกี่ทัพพีกินไข่วันละกี่ฟองเขาจะประเมินเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็จะมาคีย์ลงในนี้แล้วโปรแกรมมันแล้วก็เวลาที่กินเฉลี่ยของคุณกินเวลาไหนในวันหนึ่งมันจะคำนวณเป็นเวลาของช่วงเวลาของการทำ IF ให้ทุกโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างนี้ไหมอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์ทุกโรงพยาบาลที่ใช้ Host XP เนี่ยหรืออันนี้พิเศษของอันนี้เฉพาะ Remission ครับแพลตฟอร์ม Remission ครับครับผมที่ผมอ่ะเป็นทำแล้วเจอปัญหาเราเลยอยากจะได้ไอ้ตัวที่โจทย์เลยมาแก้อันนี้คือเขียนเพิ่มเข้าไปให้คนข้างนอกเราเขียนเองไม่ได้ครับอาจารย์นั่นสิเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ครับอยู่ในระบบเลยไม่ใช่ครับคือเราเอาข้อมูลจากระบบขึ้นมาใช้บนคลาวด์ว่าถ้าระบบเป็นอย่างนี้หมดทุกโรงพยาบาลก็ง่ายใช่ครับอันนี้เขียนขึ้นก็เลยพยายามที่จะทำอะไรให้มันง่ายเพราะว่าเราผ่านอะไรมาแบบที่ไม่ง่ายมาเยอะก็เลยอยากจะทำให้มันง่ายขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์เมื่อกี้มีในห้องส่งจะถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีไมโครโฟนอยากเรียนถามอาจารย์ว่าตอนแรกเหมือนอาจารย์บอกว่าที่โรงพยาบาลอาจารย์เนี่ยมี DM ประมาณ 4,000 คนเลยใช่มั้ยครับ 6,500 คนเลยแล้วอาจารย์ select case มาเข้า remission clinic เนี่ยเวลาอาจารย์ select case นี่คืออาจารย์ select ยังไงบ้างปกติอย่างที่บอกอ่ะสมัครใจอันดับแรกอันนี้เป็น number 1เลยเลยแล้วก็มีพอสมัครใจหรือบางทีวินิจฉัยเบาหวานรายใหม่ทุกรายเนี่ยเราจะกระจายให้กับรปสต.กับโรงพยาบาลทุกที่เลยว่าคุณอยากจะเข้าโปรแกรมรีมิชชั่นไหม
บอกข้อดีมันแค่ว่าขายของอ่ะโน้มน้าวให้เขาอยากแล้วถ้าทำได้คุณไม่ต้องกินยานะคุณมีสิทธิ์ที่จะหายหรือว่าไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตไม่ต้องฟอกไตถ้าเขาสนใจเขาจะส่งมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะประเมินเรื่อง state of change อีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะรับเลยนะประเมิน state of change ว่าของคุณได้เท่าไหร่7 8ขึ้นไปถึงจะเข้าแต่ถ้าเสียอัพเชียงยังแบบ4 5ยังแบบน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเขาไม่สนใจคุยไปก็มองเพดานไปแล้วไม่สนใจเราก็ไม่เอาเข้านะครับเพราะฉะนั้นทุกเคสที่วินิจฉัยรายใหม่เราแจ้งทุกรปสต.ว่าให้ส่งมาโรงพยาบาลเพราะมันต้องยืนยันที่โรงพยาบาลแล้วก็เอามาเคาน์เซลลิ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณ 50% ที่อยากเข้านะครับก็คือเหมือนอาจารย์ใช้การสกรีนเบื้องต้นก่อนว่าคนที่มี intention เข้ามาแล้วก็มาสกรีนว่าคนที่มีความตั้งใจจริงๆมาเท่าไหร่แล้วค่อยเข้ามาใช่ครับเพราะทุกรายจะมีข้อมูลเมื่อคุณวินิจฉัยเบาหวานรายใหม่คุณจะมีทางเลือกให้ละว่าคุณสามารถเลือก track remission ได้หรือคุณจะใช้ conventional กินยาเหมือนเดิมก็ได้ก็บอกข้อดีข้อเสียถ้าเขาเลือกเราก็พร้อมจะดันต่ออยากถามอาจารย์อีกอันนึงก็คือเรื่องไอ้ตัว cell monitoring blood glucose เนี่ยครับก็คือใช้ในทุกไลน์ที่อยู่ใน remission clinic เลยไหมครับหรือว่าการถ้าใช้หรือไม่ใช้มันมีผลต่อ outcome ยังไงบ้างการใช้เนี่ย1นอกจากเราจะได้ดูในการปรับยา2คนไข้เขาจะได้เรียนรู้ by doing ตัวเองอันนี้เขาอันนี้จะได้ประโยชน์มากผมเคยไปเยี่ยมรปสต.ที่เข้าโครงการเขาบอกเนี่ยไอ้ปลายนี้ว่ามันช่วยประโยชน์ได้มากนะครับซึ่งตรงนี้ทางสมาคมเบาหวานหรือว่าทางสปช.พยายามที่จะผลักดันเป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้กับคนไข้ที่จะเข้าโปรแกรมรีวิชั่นมันก็จะเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้ได้ง่ายขึ้นเหมือนไต้หวันเดียวก็คืออาจารย์ใช้ในทุกเคสที่อยู่ในรีวิชั่นคลินิกของอาจารย์ใช่ที่เข้าอยู่โรงเรียนเบาหวานส่วนว่าความถี่ความห่างแล้วแต่คนแล้วแต่ระยะแล้วแต่สเตจครับผมครับเป็นคำถามต่อเนื่องครับพอดีคำถามจากในซูมนะครับบอกว่าจำเป็นต้องให้คนไข้ยินยอมเซ็นเหมือนเซ็นคอนเซนต์มีครับก่อนเข้าคลินิกเรียนรีวิชั่นถูกต้องครับเพราะว่าเราจะมีอินฟอร์มคอนเซนต์ในตัวเดี๋ยวผมให้ดูที่ลงทะเบียนออนไลน์เพราะว่าในทะเบียนออนไลน์มันก็จะมีเรื่องของยินยอมว่าคุณเข้าโครงการนี้นะครับโอเคในระหว่างนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคต่อเลยครับมีคำถามในซูมนิดนึงครับว่าเอามีในห้องส่งใช่ครับอาจารย์ครับอย่างเคสตัวอย่างของอาจารย์อย่างเงี้ยมีไทรอยด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันมีผลเรื่องเกี่ยวกับ DM remission ด้วยไหมครับถ้าดูรายนี้ก็ไม่เขาก็อ่อนยาไทรอยต่อเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับไทรอยเขาครับนะฮะให้ดูตัวอย่างลงทะเบียนเราก็จะมีลงทะเบียนว่าคนไข้ขึ้นอยู่ที่รปสต.ไหนพวกเวลาเรากรุ๊ปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นเบาหวานมากี่ปีนะครับแล้วก็จะมีประเภทคนไข้ต่างๆข้อมูลพื้นฐานซึ่งตอนนี้มันจะมีผลกับรีพอร์ตที่เราจะรายงานเก็บจากตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของคอนเซนต์เนี่ยฮะที่ว่าเนี่ยประเมินสเตทออฟเชนจ์ถ้าระดับ7ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยมีความคาดหวังต่างๆครับผมโอเคครับไม่แน่ใจในนี้มีคำถามเชิญครับอาจารย์คะอยากจะสอบถามค่ะอุปกรณ์ที่เจาะพวก DTX อย่างเงี้ยค่ะที่เวลาให้คนไข้นี่เอาอุปกรณ์เนี่ยจากที่ไหนอะคะโรงพยาบาลครับของโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของโรงพยาบาลคืออย่างที่บอกไปฮะคือผมทำเพลินผมเป็นผอ.ด้วยมันก็ง่ายหน่อยนะครับมันก็ง่ายหน่อยที่ว่าผมอยากจะพิสูจน์หรือหาทางวิธีการที่มันรีเซิลมันได้ผลเพราะฉะนั้นเรื่องดีเทคอะตามใช้เท่าไหร่ตามจริงครับก็มันมีงบ NCD อยู่แล้วอยู่ที่ว่าผู้บริหารคุณจะ manage ยังไงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าอนาคตมีของสปช.มาให้ผมว่าแทบไม่ต้องคิดเยอะเลยผอ.นะครับจริงเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับอาจารย์สมมติถ้าน้องๆเขาอยาก motivate ผอ.เขาให้งบตรงนี้เหมือนกันเพื่อทำ DM remission เนี่ยเราจะหมายถึงว่าจะมีข้อแนะนำน้องๆยังไงครับโอเคครับก็หนึ่งเรื่องประโยชน์มีอยู่แล้วนะครับผอ.เขาจะคอนเซิร์นเรื่องเงินมากกว่าโดยนิสัยปกติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับก็ไปบอกเขาเลยครับว่ามีเดี๋ยวอนาคตจะมีชุดสิทธิประโยชน์ของ DM Remission ซึ่งทางกำลังเบิร์กเอาอยู่นะครับก็จะไม่ต้องมาเสียเงินไม่ใช่ไม่เสียก็คือค่าใช้จ่ายก็จะไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็จะมีเงินมาซัพพอร์ตเรื่องเครื่องเจาะน้ำตาลนะครับ
คนไข้เบาหวานของอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ 6,000 คนแล้วยอดวิสิต OPD ต่อวันที่เป็น NCD เนี่ยประมาณกี่คนครับอ๋อเยอะครับเป็นร้อยแต่เบอร์ของผมกระจายไปรปสต.ด้วยถ้ามันอยู่ที่โรงพยาบาลแค่ประมาณ 40% นะอีก 60% ไปอยู่ข้างนอก40ก็น่าจะยอดน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ 3-400 คนต่อวันใช่ไหมครับไม่ถึงครับไม่ถึงเขาจะมีระบบการนัดอยู่ผมเพิ่มนิดนึงเนาะกระจายได้ผมเพิ่มนิดนึงนะครับขออนุญาตสำหรับคนที่จะทำเรื่องรีมิชชั่นนะครับจากประสบการณ์แพทย์ไม่ควรจะเป็นแพทย์เวียนควรจะเป็นแพทย์ที่ฟิกประจำคลินิกเพราะว่าจะได้ดูคนไข้ต่อเนื่องแล้วก็จะได้เข้าใจคอนเซปต์เรื่องของลิมิชันเหมือนกับทีมพยาบาลทีมนักโพสถ้าท่านใช้แพทย์เวียนเนี่ยพอเปลี่ยนคนใหม่คอนเซปต์ใหม่มันจะไปต่อยากนะครับอันนี้เป็นเดอะมัสที่จะต้องทำนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายครับเชิญครับขอบคุณค่ะขอสอบถามว่าตอนแรกอะค่ะ อาจารย์เริ่มต้นที่จำนวนคนไข้เท่าไหร่อะคะแบบหมายถึงว่าเท่าไหร่ที่มันอาจจะแบบพอดีกับหมอสักทีมหนึ่งที่แบบเริ่มต้นครับปีแรกที่ผมทำปี63ผมทำ50คนแต่ว่าทำทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์นะครับแต่ว่าโชคดีว่าคนไข้เขาเอดูเคทนะครับแต่ถ้าสำหรับในbeginner ที่เริ่มทำผมว่าเอาแค่5ถึง10คนก็พอแล้วครับ5คนก่อน5คนก็ได้ครับเอามาเลิร์นนิ่งแล้วก็ทดสอบระบบในทีมสหวิชาชีพก่อนแล้วถ้ามันเวิร์คมันไม่ยุ่งยากอะไรเราก็ขยายเป็น10คนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเร็วครับเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ลดยายังไงบ้างคะแนวทางในครับถ้าในกรณีลดยาคือถ้ามันมีอินซูลินมีซัลโฟนิลยูเรียมีเมทฟอร์มินผมจะถอยอินซูลินก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินซูลินก็จะถอยซัลโฟนิลยูเรียเพราะว่าพวกนี้มันโผล่ให้เกิดไฮโปไกลซีเมียมากกว่านะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีอีกหนึ่งคำถามครับเชิญครับโอเคครับคืออย่างรายหนึ่งนะครับ3เดือนใช้ประมาณ50สติปถ้าเจาะเช้าเย็นอาทิตย์ละ2วันไม่ใช่ก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยอาทิตย์ละ2วันเนี่ย3เดือนจะใช้ประมาณ50ถ้า6เดือนก็ใช้100เทสนึงก็แล้วแต่ยี่ห้ออย่างของผมประมาณ 7-8 บาทก็คนหนึ่งก็ประมาณ800บาทแล้วถ้าส่งได้คนไข้รีมิชชั่นได้คุ้มไหมครับมันไม่ใช่สิ้นเปลืองเลยนะครับ800บาทกับคนไข้มีเฮลลิเทเลซี่แล้วเข้ารีมิชชั่นได้แล้วเขาถ้าเขาเมนเทนได้เขาไม่ต้องเสียค่ารถไม่รู้ขี่ร้อยมาโรงพยาบาลรถเวิร์กโหลดเจ้าหน้าที่ขนาดไหนหรือว่าสโตกรายหนึ่งถ้ามันเป็นแสนนะครับอย่างเงี้ยซีมี่อย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้มอะยังไงก็คุ้มครับเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มทำเนาะเราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าคนไข้เราลดยาได้เยอะแค่ไหนเราโรงพยาบาลเราประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของยาอย่างไรคืออุปกรณ์ที่เราเสียคุ้มไหมผมว่ามันไม่ได้ประหยัดแค่ยาอย่างเดียวครับมันประหยัดเรื่องของคอสพวกที่เกิดตามมาไม่ว่าคอมพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งเวิร์กโหลดเจ้าหน้าที่อาจจะมีเรื่องของเวิร์กโหลดที่ดีขึ้นใช่ครับขออนุญาตถามอีกสักคำถามนะอาจารย์กำลังพูดถึงประสบการณ์ที่อาจารย์อาจจะเคยร่วมมือกับการเขียนงบของบกองทุนตำบลในพื้นที่อาจารย์หรือว่าทีมอาจารย์เคยได้มีทีมไพรมารีครับได้มีโอกาสได้เขียนของงบกองทุนตำบลเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำตรงนี้หรือว่าเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่าเบาหวานระยะสงบในลักษณะของเป็นโครงการกองทุนตำบลแบบนั้นเลยไหมครับครับเนื่องจากงบกองทุนนี่มันจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับมันอาจจะยังไม่ได้อันนี้เป็นพวกคนป่วยแล้วไงครับแต่ถ้าเป็น prevention ในกลุ่ม PDM เนี่ยได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมไม่ทราบแต่ว่ามีบางที่ที่เขาโคกับพื้นที่ได้แต่ยังไงก็ตามยี่ห้อมันก็ต้อง compatible กับตัวแพลตฟอร์มด้วยไม่ใช่ว่าแบบยี่ห้อแล้วคุณภาพไม่ดีมันก็จะแปรผลผิดพลาดได้
หวังว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลนะครับในแง่ของ practice เอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มี expert ในการที่ช่วยตอบมีอาจารย์ภูวดลจันชัชวาลนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนที่ทำได้จริงเลยนะครับต่างๆมาช่วยให้ข้อมูลกับเรานะครับจริงๆอยากให้อาจารย์ชัชวาลช่วยฝากข้อสุดท้ายครับอาจารย์มีอะไรอยากฝากไหมหรือ key factor ที่อาจารย์ทำแล้วได้สำเร็จที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนอยากจะไปทำต่อแล้วก็ทำได้สำเร็จในชีวิตจริงด้วยครับอาจารย์เชิญครับสั้นๆนะฮะคือผมก็ทำหน้าที่แพทย์มาจนกระทั่งเกษียณเนาะโดยเฉพาะช่วงก่อนเกษียณถึงจะเป็นผู้บริหารแต่ระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นผู้บริการก็ต้องนั่งตรวจ OPD เป็นหลักเพราะหมอมันน้อยนะฮะบางวันไม่ได้บริหารเลยตรวจ OPD นะครับก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความทุกข์ไปด้วยเป็นแพทย์งานหนักจังแต่เพิ่งมาพบว่ามีความสุขกับการเป็นหมอตอนเกษียณแล้วล่ะที่คิดว่าเรามีความสามารถในการช่วยคนไข้ด้วยการให้ข้อมูลและสื่อสารนะฮะไม่ต้องไปผ่าตัดหรือให้ยาแล้วเนี่ยมันทำให้กลับมามีความสุขกับการเป็นแพทย์อีกครั้งหนึ่งครับเผื่อมีใครจะเอาอยากได้แบบนี้ไปใช้ก็ลองดูขอบคุณครับ
proxy อันหนึ่งที่จะบอกว่าน้ำตาในเลือดเขาว่าเริ่มมีการไปเกาะตามอวัยวะต่างๆไปเกาะสายโปรตีนที่อยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการสูญเสียฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเมื่อน้ำตาลเริ่มขึ้นสูงเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นผลตอนนี้เราใช้คำว่ามันเป็น legacy effect เพราะฉะนั้นในกรณีที่เรารักษาเบาหวานเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเราคงจะต้องทำน้ำตาลให้เขาอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่งั้นเมื่อผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยผลเสียหรือว่ามรดกหรือ legacy effect ตรงนี้เนี่ยมันไปเกิดตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้น early intervention เนี่ยหรือ early control ของ diabetes เนี่ยจะทำให้ long term complication หรือ vascular complication ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นระดับดีที่สุดแค่ไหนก็คือ near normal เนี่ยเป็นอันที่ดีที่สุดแต่มันจะ balance กับเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการเกิด hypoglycemia ซึ่งในปัจจุบันเมืองไทยเราจะมียาในกลุ่มซัลฟูนิยูเรียหรืออินซูลินอยู่ทำให้ไฮโปไกลซีเมียแต่ว่าในอนาคตเนี่ยยาที่ทำให้ไฮโปไกลซีเมียมันจะน้อยลงแทบจะไม่ค่อยมีใช้แล้วเราก็จะใช้ยาในกลุ่มที่ไม่ไฮโปไกลซีเมียเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคอนโทรลได้โดยที่น้ำตาลเนียร์นอร์มอลแล้วไม่เกิดคอมพลิเคชันเรื่องไฮโปไกลซีเมียเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วอีกอันนึงเอาลืมไปเลยคิดไม่รู้เลยเนียร์นอร์มอลทำได้ดีครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมอนิเตอร์ผมไม่อยากให้มอนิเตอร์เฉพาะตัวน้ำตาลหรือว่า A1C เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนที่จะหยุดยาเนี่ยเราคงจะต้องดูเรื่องบอดี้บิลด์ของเขาหรือว่า BMI หรือเส้นรอบเอวด้วยว่าเขากลับมามีโครงสร้างเหมือนคนปกติคนรูปร่างดีน้ำหนักตัวไม่เกินน้ำหนักตัวมาตรฐานซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะสบายใจแล้วว่าเขาคอนโทรลได้ดีจนเมตาบอลิกเขาดีแล้วร่างกายเขาก็ดีขึ้นอันนี้เราจะหยุดยาอย่างสบายใจครับขออีกนิดนึงครับอาจารย์คือสมมติว่าคนไข้เนี่ยเขาออนพวกของเมทฟอร์มินหรือว่า SGLT2 inhibitor อย่างเงี้ยครับโอกาสความเสี่ยงเรื่องคอมพลิเคชันของไฮโปไกลมันน้อยอย่างเช่นหรือว่า SGLT2 inhibitor เนี่ยมันเหมือนจะลดเรื่องของ CKD progression ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเรามองอย่างเงี้ยก็คือถ้าออนยาอยู่เนี่ย side effect เรื่องของไฮโปไกลก็ดูน้อยนะแถมดูมีประโยชน์ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะลดยาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยโอเคประเด็นนี้เนี่ยเป็นการหวังผล secondary effect ของยาในกลุ่มนี้เป็น secondary benefit อย่างเช่นลด heart failure ป้องกัน renal failure เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้พิจารณาหยุดแต่เราพิจารณาให้ยากลุ่มนั้นในคนที่มีความเสี่ยงโรคเหล่านี้อยู่แล้วเราจึงไม่หยุดอย่างเช่นคนที่เป็น heart failure แล้วให้ SGLT2 ด้วยเราก็ไม่ได้หยุดเขาครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอีกอันนึงอาจารย์จะเติมใช่ไหมครับเรื่องน้ำตาลเพราะว่ามีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ pre-diabetes เนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงและน้ำตาลยังไม่สูงมากที่จะเกิด cardiovascular disease อาจารย์วีรชัยช่วยผมครับพอดีอยากเสริมในคำถามแรกนิดนึงครับอาจารย์พอดีว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอถามก็คือว่าเราจะลดอย่างไรให้ปลอดภัยใช่ไหมครับเราจะกล้าลดไหมหรือเราจะบอกหมอคนอื่นได้อย่างไรนะครับว่าจะปลอดภัยจริงๆผมว่าต้องย้อนกลับตรงนี้นิดนึงครับเวลาเราจะทำ DM remission เนี่ยคุณหมอต้องประเมินก่อนว่าเขามี diabetic self management education คือการดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนอันนี้เป็นอันดับที่1 นะครับอันดับที่2เวลาเราจะลดยาเนี่ยผมว่าสิ่งที่ต้องเห็นก็คือว่าเราลดแล้วเขาต้องน้ำตาลดีต้องคิดไปก่อนว่าลดแล้วน้ำตาลดีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาต้องมีน้ำหนักตัวที่ลดลงหรือมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วที่เราเห็นหรือเรากำลังจะเห็นละว่าลดลงจริงลดแล้วยาอาจจะใช้น้อยลงอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนว่าเราจะลดแล้วถึงน้ำตาลจะดีและปลอดภัยครับเพราะนั้นผมว่าให้ประเมินตรงนี้ก่อนว่าน้ำหนักเขาลดลงหรือยังเวลาผมดูคนไข้แล้วผมจะลดยาได้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยน้ำหนักเขาลดลงละ3กิโล5กิโลน้ำตาลดีละอย่างเงี้ยถ้าเราลดแล้วน้ำตาลจะไม่ขึ้นแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคนไข้เขายังเหมือนปฏิบัติตัวยังไม่ได้ยังกินเยอะอยู่น้ำตาลลงมาดีด้วยยาอันนี้เราลดแล้วมันขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องดูจุดประเด็นตรงนี้ด้วยถึงจะทำ DM revision ได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรียนเชิญจากนี้มันจะเหมือนกับวันแรกที่เราเริ่มเลยนะการเลือกเคสเป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วก็ตอนเลือกเคสในประเด็นของการเลือกเคสมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ commitment ของคนไข้ว่าเขามีเจตนาหรือความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะนั้น case selection เป็นเรื่องสำคัญครับเรียนเชิญจากวันนี้ครับอันนี้จะตอบคำถามของหมอที่ถามว่าเวลารักษาคนไข้นะเอาตัวเลขอะไรดีที่อาจารย์ใช้อยู่เสมอก็คือสูงสุดของน้ำตาลต้องไม่เกิน180 2 hour post prandial 140
พรีมิวคือต่ำกว่า130อันนี้คือต่ำกว่าหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าสูงสุดเราก็คือต้องให้คนไข้ทานอาหาร1หรือ2ชั่วโมงแล้วมาเจาะถ้าสมมติว่าอันนี้เราต้องรู้ก่อนนะเพราะบางคนคนไข้ไทป์2เนี่ยบางคนพีคตอน2ชั่วโมงมีน้อยคนที่จะพีคตอน1ชั่วโมงถ้าเขาไม่เกิน180อันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถ้าเขายังอ้วนอยู่แล้วคุณหมออยากจะลดยาเขาให้เขาลดน้ำหนักก่อนมันจะได้ไม่ขึ้นไปอ่ะนะคะโอ้ผมว่าช่วงเวลาสั้นนี่ได้คีย์เมสเซจเยอะมากเลยนะขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวเราจะมีตอนท้ายอีกท้ายนึงนะแต่ว่านั้นมันแยกห้องไปแล้วเราไปลงลึกรายละเอียดนิดนึงก็ได้นะครับเพราะนั้นในภาพรวมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะได้เรียนกันตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องตั้งแต่การมีคอมมิตเมนต์ของตัวคนไข้เองและของตัวเราเองด้วยนะของทีมการทำเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทีมแล้วก็การเลือกคนไข้หรือคอมมิตเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับความปลอดภัยของคนไข้ด้วยเราคงจะไม่พยายามทำให้เขาลิมิชันจนกระทั่งเกิดอันตรายต่อเขาเพราะฉะนั้นการประเมินไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันที่เราจะอินพุตเข้ามาว่าเราต้องเลือกเคสที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะถึงจะทำเนี่ยอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอถามก็เป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์ทิพพรเลคเชอร์ไว้ก็คือเรื่องของการมอนิเตอร์และการติดตามอันนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยโดยเฉพาะเคสที่เข้ามาใหม่ๆเราคงไม่ปล่อยเขา3เดือนค่อยมาดูหรอกอาจจะต้องเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ด้วยในระยะแรกที่เราจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงยาที่เราเรียนอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าไม่อยากให้ใครเดินแล้วสะดุดเลยก็คือเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยเรื่องของการเปลี่ยน mind setting ของเราหรือการเปลี่ยน attitude ของเราในการที่จะให้ความรู้หรือว่าการเป็นโค้ชเมื่อวานนี้ที่เราได้เรียนกันในเซสชั่นในช่วงเวิร์กช็อปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราไม่ใช่คนมาทำหน้าที่ดุด่าว่ากล่าวหรือสอนเราคงจะต้องทำตัวเป็นโค้ชเป็นซัพพอร์เตอร์เนาะเรามีคำว่าซัพพอร์เตอร์เมื่อวานนี้ออกไปนะครับแล้วก็สำคัญอีกอันก็คือว่าความsustain เราคงได้เรียนจากอาจารย์จิรชาติแล้วนะมัน sustain ไม่ใช่เฉพาะตัวคนไข้เองอ่ะมัน sustain ที่ระบบด้วยแล้วก็การใช้ chronic care model ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการปรับสิ่งแวดล้อมไม่ทราบเมื่อเช้าผมมาไม่ทันอาจารย์จิรชาติพูดถึงหรือเปล่าที่เกษตรกรที่ทางสุราษฎร์ปลูกข้าวซ้อมมือด้วยอันนี้มันเป็นการครบวงจรอย่างมากเลยนะครับมันลงไปถึงชุมชนเลยนะครับก็น่าจะเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างจะครบถ้วนเชิญอาจารย์ทิพพรเพิ่มเติมครับก็เราใกล้มาถึงตอนจะสุดของวันนี้แล้วนะคะก็เพราะว่าเหลืออีก2เวิร์กช็อปนะคะซึ่งจะให้ประโยชน์กับเรามากๆเป็นเรียลไลฟ์นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วันนี้นะคะกล่าวให้ข้อคิดแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราในการทำงานด้วยค่ะเรียนเชิญอาจารย์นะคะตั้งแต่เมื่อวานที่ทราบข่าวนะคะก็ดีใจมากว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจในการที่จะทำ DM remission นะคะมันก็เป็นเหมือนกับศักราชใหม่ของการดูแลรักษาเบาหวานเลยนะคะเราไม่ได้มุ่งที่จะคุมเบาหวานให้ดีอย่างเดียวเรามุ่งที่จะให้คนไข้หายด้วยหรืออาจจะกลับกันเลยนะคะอันแรกคือมุ่งให้หายก่อนถ้าหายไม่ได้ก็คุมให้ดีอันนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าเบาหวานยุคใหม่ของอาจารย์ชาชวานก็ได้นะคะหรือว่าอาจารย์ภูวดลนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเกิดความร่วมมือกันทั่วประเทศทราบว่ามีออนไลน์500อย่างน้อย500คนเนี่ยนะคะก็ขอบคุณผ่านทางเสียงไปนะคะว่าถ้าทุกคนช่วยกันทำเนี่ยเราก็คงจะทำให้ได้ประโยชน์กับคนไข้มากนะคะแล้วอย่างที่ท่านสสจพูดนะคะว่าถ้าเราระเบิดจากข้างในคือเราไม่ต้องรอกระทรวงสั่งลงมาให้ทำเรามีใจที่จะทำนะแล้วก็ทำให้เห็นทุกคนก๊อปปี้กันได้หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะความสำเร็จของการดูแลเบาหวานเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์เอกพลให้ดูเนี่ยค่ะว่าถ้าเราลดเบาหวานได้ครึ่งหนึ่งโรคแทรกก็จะลดลงครึ่งหนึ่งคือ MI stroke อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะเพราะว่าข้อมูลของทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเรามีคนไข้MI คนหนึ่งหรือว่า
coronary heart disease คนหนึ่งเนี่ย100คนเนี่ย40กว่าคนจะเป็นจากเบาหวานเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยคือถ้าเราเอาชนะมันได้สักอย่างนึง NCD เนี่ยก็อยู่ในมือเราอะค่ะก็คิดว่าเราได้มีโอกาสพบกัน2วันเนี่ยก็รู้จักกันนะคะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะทำงานร่วมกันต่อไปนะคะรวมทั้งออนไลน์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ไม่ได้มาฟังเธอเสียงก็หวังว่าเราจะเกิดความร่วมมือกันในอนาคตข้างหน้าอีกไม่ไกลนะคะก็กำลังบอกให้กรมควบคุมโรคจัด NCD Forum สักทีนึง